พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเรียนรู้ที่จะมองสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งผ่านหลักธรรมชื่ออิทัปปัจจยตาคำว่าอิทัปปัจจยตาแปลว่าภาวะที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้หรือการที่สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกันหากเรามองอย่างลึกซึ้งเราจะพบความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ล้วนดำรงอยู่อย่างอิงอาศัยกันพึ่งพากันดังเราจะพบความจริงว่าในชาหนึ่งถ้วยเราสามารถแลเห็นองค์ประกอบต่างๆมากมายที่มารวมตัวกันเพื่อกลายเป็นชาสักถ้วยหนึ่งเช่นเมล็ดชาต้นชาดินน้ำอากาศปุ๋ยจุลินทรีย์แร่ธาตุไส้เดือนคนงานเจ้าของไร่สายฝนก้อนเมฆแสงตะวันการฝึกมองสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งเช่นที่กล่าวมาจะทำให้เราค้นพบความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราจนอาจกล่าวได้ว่ามีทุกสิ่งอยู่ในหนึ่งสิ่งเมื่อเรามองสิ่งต่างๆอย่างเชื่อมโยงเราจะไม่ตัดสินอะไรอย่างผิวเผินไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่เราจะกลายเป็นคนที่คิดอย่างสุขุมลุ่มลึกคมธรรมประจำวันนี้ก็คือปัญญาที่สากลต้องรู้จักมองอย่างแยบยลจนกระทั่งเห็นจักรวาลในถ้วยชา